สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้า ASICS นะครับเป็นรุ่น VSBIF FF 3นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Extra Wide นะครับหน้ากว้างพิเศษเลยนะฮะนะครับข้างกองเขียนเป็นวอลเลย์บอลนะฮะก็คือรองเท้า ASICS เนี่ยอย่างที่บอกว่าเล่นได้ทุกประเภททุกกีฬานะครับตีแบดก็ดีวอลเลย์ก็ได้แฮนด์บอลก็ได้นะเป็นอินดอร์คอร์ตนะครับเรารองเท้าออกมานะครับสำหรับคนที่เคยใส่ V-Swift อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่ารองเท้า V-Swift เนี่ยตระกูลที่เบามากเบาและคล่องตัวมากๆเลยนะฮะและตัวนี้เหมือนกันครับ FF3 เนี่ยเบาแบบเบากว่าตัวเบรดอีกอะนะฮะตัวเบรดที่เป็นรองเท้าแบดอีกนะฮะเบามากนะครับเบาจริงๆนะตัวพื้นนะครับตัวพื้นเป็นแบบนี้นะรูมีรูระบายอากาศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทวิสทัสนะครับเป็นแผ่นพลาสติกนะครับที่ไว้กันเท้าบิดนะครับแล้วก็ยังมาล็อกหน้าเท้าให้ด้วยนะถึงข้างบนเลยตรงนี้เลยนะครับสวยนะแบบดูแพงอ่ะรถรุ่นเนี้ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหนังแบบเย็บเอานะนี่พับแล้วก็เย็บมานะครับนี่ก็จะเป็นโลโก้สีทองนะฮะตัวนี้ไม่มีเจลนะมีไฟล์โฟมนะครับไฟล์โฟมนุ่มเด้งเลยล่ะตัวเนี้ยนะครับที่มันเก๋อย่างนึงคืออีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะเป็นอีกสีนึงนะถ้าสีแดงก็ฝั่งนี้เป็นสีแดงนะฮะสีขาวดำขาวดำก็จะเป็นอีกสีนึงนะครับแล้วก็จะมีสีดำส้มนะดำส้มก็คือดำทั้งอันเลยนะครับตัวรองเท้าเนี่ยเป็นผ้านะครับเป็นผ้าเงาเงาด้วยนะผ้าเงาเงาซึ่งดูแล้วมีความเหนียวและความทนทานมากนะแล้วระบายอากาศดีด้วยนะครับผ้าตะข่าย2ชั้นนะก็จะเห็นชั้นนอกเนี่ยจะทีจะทางหน่อยนะครับชั้นในก็จะทีๆนะฮะนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นยางเรียบหุ้มปลายเท้านะครับกันเท้าไปชนแล้วรองเท้าขาดนะครับสำหรับคนที่ใส่รองเท้าแบบฟิตพอดีนะฮะใครที่เอาไปตีเล่นเล่นแบดนะครับติดเลเวลเล่ละนะครับใครที่เล่นแบดนะตรงนี้นี่ที่ใช้ลากเท้านี่ทำมาเผื่อเลยนะครับทำมาเผื่ออย่างที่บอกครับรองเท้าเป็นรองเท้าที่แบบอินดอร์สปอร์ตจริงๆนะฮะครับด้านในเป็นดำทองโอ้โหหรูมากและเบามากเลยลิ้นรองเท้านี่ก็แบบบางๆแล้วก็จะมีบุฟองน้ำตรงที่เชือกมันจะไปโดนข้อเท้าเนี่ยนะครับเอาบุไปละนะซึ่งมันไม่ค่อยเจ็บนะครับถ้าเกิดบางไปเลยแล้วไม่บุเนี่ยมันจะเจ็บเวลาลัดเชือกข้อเท้าเราจะโดนเชือกโดยตรงเลยนะครับนี่มีบุมาให้เบามากนะครับแล้วรุ่นนี้เป็นหน้ากว้างพิเศษด้วยนะคือคนที่หน้ากว้างเนี่ยใส่สบายเลยนะรุ่นเนี้ยเน้นความคล่องตัวเน้นความเด้งความรวดเร็วในการออกตัวจริงๆนะครับซึ่งไฟล์โฟมเนี่ยมันเด้งอยู่แล้วนะครับมาเจอกับความเบาเนี่ยโอ้โหทั้งเบาทั้งเด้งเลยรุ่นเนี่ยนะครับก็ใครสนใจกินบล็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับ ASICS V-Swift FF3 Extra Wide JP นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ